ตลอด1ปีที่ผ่านมานะครับน้องอูหญิงเพชรบ้านแพงเธอได้สร้างประวัติศาสตร์สร้างผลงานไว้มากมายไว้กับวงการหมอลำนะครับผมสาวสีโอ้โหบอกได้เลยว่าสาวน้อยมหัศจรรย์คนนี้ตั้งแต่ก้าวเข้ามาอยู่ในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเข้ามาในวงการหมอลำทำให้วงการหมอลำนั้นคึกคืนมากขึ้นทำให้กระแสของหมอลำกลายเป็นที่ถูกจับตามองทำให้หมอลำนะครับได้ไปออกรายการทีวีต่างๆมากมายแล้วก็มีรายการหมอลำโดยเฉพาะคือหมอรายการหมอลำไอดอลที่เป็นกระแสที่ถูกพูดถึงกันเป็นอย่างมากแล้วก็ทีมของสาวน้อยเพชรบ้านแพงชนะก็คือคุณออฟสุรพลไงสาวสีแล้วมาพูดถึงผลงานของอูหญิงเพชรบ้านแพงแต่ละผลงานตั้งแต่เธอฝากไว้ตั้งแต่มาอยู่กับสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆดูยอดวิวแล้วเราถึงกับขนลุกเลยนะสาวสีเหมือนพ่อโจบอกเอาคำแรกย้อนฟังได้ไหมว่าโตซัมแม่งวีแต่เสียงซัมซังแล้วก็หลายๆคำที่เขาเรียกว่าที่น้องหญิงได้ฉายามาตอนนี้เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าสาวร้อยล้านเธอเก่งจริงๆสาวน้อยร้อยล้านเอ่ย อะไรอีกหลายๆอย่างเจ้าแม่สังกะสีแต่เจ้าแม่เรตติ้งนั่งฟันอาหารอู้หลายๆฉายามากๆที่ดาอุ้งอิงก็คือหลากหลายมากๆแล้วก็สาวน้อยร้อยล้านร้อยล้านจริงไหมร้อยล้านจริงนะคะร้อยล้านวิวร้อยล้านวิวแล้วนะครับแล้วก็คิวงานที่แบบเจ้าได้คูณบอกลมหันตามฤดูกาลที่ผ่านมาฤดูกาลแรกไปก็ร้อยล้านนะทำรายได้แต่ว่าก็มีหักค่าใช้จ่ายไปมันก็จะแบบว่าสาวน้อยอาจจะได้ไม่ถึงร้อยล้านแต่จริงได้ถึงพูดผิดแต่ว่าคงเหลือไม่ถึงเพราะมีรายจ่ายหักออกไปเนาะร้อยล้านจริงนะว่าปีนี้เพราะคิวงานเยอะมากแล้วเรียกได้ว่าสำหรับน้องอิงก็เข้ามากลางฤดูกาลแต่เรานับเป็นปีเนี่ยตามเดือนเนาะมกราคมครบปีแล้วนะครบปีพอดีมกราถึงธันวาเนี่ยครบปีพอดีมีทั้งหมด9ผลงานเพลงด้วยกันเอามาพูดถึงผลงานเพลงกันแล้วกันเนาะผลงานเพลงแรกตั้งแต่น้องเข้ามาเลยค่ะเพลงที่น้องเข้ามาแล้วร้องเลยนั่นคือเพลงกอดเขาบุญบ่อนะคะโคเวอร์ของพี่สุสายใหญ่นะครับตอนนี้ยอดวิวทะยานขึ้นอีกนะคะอยู่ที่ 2.7 ล้านป๊าดอันนี้คือเพลงโคเวอร์นะยังไม่ใช่เพลงของน้องนะน้องมาโคเวอร์อ่ะแล้วเพลงแจ้งเกิดน้องล่ะเพลงแจ้งเกิดเป็นเพลงที่2ค่ะชื่อเพลงหอบฝันมาหลังฮานและเพลงนี้ยอดวิวทะยานอย่างต่อเนื่องค่ะตอนนี้อยู่ที่27ล้านวิวและเพลงนี้สร้างประวัติศาสตร์ติดแฮชแท็ก1ในมาแรงในช่อง YouTube ประเทศไทยอืมหลายวันเลยเนาะจริงแล้วก็เพลงนี้แหละเป็นเพลงประจำตัวจริงๆฟังเพลงนี้ชีไรทุกวันนี้ยังรู้สึกน้ำตาไหลเพราะเราเห็นคือมันนึกถึงวันที่อูหญิงเข้ามาวันนั้นใส่ชุดขาวเข้ามาออดิชั่นกับวอตโจเอ๋ยอะไรเอ๋ยเราได้ดูภาพบรรยากาศดูวนแล้ววนอีกเหมือนชีวิตน้องเลยนะคะเป็นเรื่องราวชีวิตของน้องอูหญิงโดยเฉพาะเลยครับแล้วก็เรื่องราวของน้องอูหญิงเนี่ยคือสตอรี่ที่เป็นแบบนี้โดนไปหลายๆคนนั่นก็คือคนที่เดินตามความฝันเดินตามความฝันอย่างล่าสุดที่มาออดิชั่นส่วนมากจะใช้เพลงนี้มาออดิชั่นนะคะอย่างน้องอาไอเอ้ยน้องอาสุรพรนะคะหรือว่าน้องโซเฟียโซเฟียก็ยังเอาพี่อูหญิงเป็นไอดอลนะคะแล้วก็อีกหลายท่านหลายคนเลยค่ะแล้วก็เพลงที่3นะคะเป็นเพลงเลือกเขาซ้ายค่ะคเพลงนี้ยอดวิวที่14ล้านค่ะโอ้โหเลือกเขาซ้ายเนาะ14ล้านเลยนะแล้วก็ติดมาแรงเหมือนกันเนาะใช่ครับติดแฮชแท็กหนึ่งมาแรงเหมือนกันแล้วเพลงที่4ก็เป็นเพลงจบแบบบอลเท่คัฟเวอร์บอโจยมนินค่ะต้นฉบับเพลงนี้คือพ่อโจยมนินร้องไว้แล้วก็อุอินำมาร้องคัฟเวอร์หรือว่าเป็นร้องเป็นเขาเรียกว่าเวอร์ชันผู้หญิงค่ะยอดวิวที่ 8.2 ล้านค่ะนี่ก็แต่งโดยอาจารย์ที่สหรัฐนะคะค่ะแล้วก็เพลงที่5เป็นเพลงคู่เพลงแรกของคุณพ่อแล้วก็ลูกสาวนะคะนั่นก็คือเพลงนึ่งข้าวให้พ่อแน่นะคะยอดวิวที่ 3.6 ล้านอันนี้ลูกสาวสาวสีก็ร้องได้เพราะที่จริงๆในกลุ่มทั้งกลุ่มเด็กกลุ่มผู้ใหญ่เนาะแล้วก็เป็นเพลงจังหวะสนุกๆค่ะแล้วก็เป็นเพลงต่อมาเป็นเพลงที่6ค่ะน้ำตาอีละน้อยอันนี้พิเศษนะพิเศษก็คือเป็นปลายปากกาของบอสโจยมนินผู้เห็นอุ๋งอิงมาตั้งแต่วันแรกที่อุ๋งเข้ามารับรู้ได้ถึงทุกเรื่องราวของอุ๋งเพชรบ้านแพงก็นำมาแต่งเป็นเพลงนี้ไม่ว่าจะเจอปัญหาเจอดราม่าอะไรนะสมัยนั้นดราม่าเยอะดราม่าใส่น้องเยอะแต่ตอนนี้น้องแบบเป็นคนที่แข็งแกร่งมาแล้วผ่านมาตรงผับอ่ะผ่านดราม่าตรงนั้นมาได้แล้วตอนนี้อูหญิงคือแข็งแกร่งคือเก่งมากๆผ่านมาได้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามันเป็นเรื่องที่สามารถ
ปรับน้องก็ปรับทุกอย่างแต่เรื่องไหนที่ไม่จริงก็คือเรื่องผ่านเรื่องผ่านไม่รับถ้าจะมาดราม่าอติที่ไม่มีมูลความจริงก็ไม่รับค่ะแต่ถ้าอันไหนที่พอแก้ไขเงี้ยน้องก็รีบแก้ไขเลยแล้วจนทำให้ไม่มีข้อปีข้อเสียในนะตอนนี้ยอดวิวนะคะเพลงน้ำตาอีลาน้อยที่ 4.6 ล้านโอ้โหค่ะจนเพลงนี้ออกมามีหลายท่านหลายคนมาบอกพ่อโจแต่งเพลงให้น้อยแต่งเพลงให้หน่อยแต่ที่พ่อโจบอกว่าไม่เคยแต่งเพลงเลยในชีวิตมาแต่แต่งเพลงนี้มาด้วยความรู้สึกล้วนๆครับผมความรู้สึกและการมองเห็นลูกในวันนั้นเลยค่ะแล้วเพลงต่อมาเพลง7ค่ะนางฟ้าหน้าหานเพลงนี้ถ่าย MV วันปิดฤดูกาลที่ผ่านมาได้ไปอยู่ก็ได้ไปเห็นการถ่าย MV เห็นถึงความเป็นโปรเฟชชั่นอลของอุ๋งมากเทคเดียวคือบนเวทีคือผ่านเทคเดียวผ่านคือเก่งมากๆแล้วภาพMV ออกมาสวยมากๆเลยสีชอบแล้วก็เป็นจังหวะที่หมอลำหลายๆวงก็นำไปร้องบนเวทีนำไปเต้นเหมือนกันยอดวิวที่ 3.2 ล้านครับผมแล้วก็เพลงที่ว่าเป็นกระแสมากที่สุดในช่วงนี้ใช่ไหมใช่ในช่วงนี้เป็นเพลงเอิ้นฮักนางเอกน้อยจากปลายปากกาของอาจารย์บิ๊กภูมิรินค่ะโอ้แล้วเพลงนี้นะมาแรงอยู่9วันอะมาแรง9วันแล้วก็ยอดวิวตอนนี้ไม่ธรรมดาบอกเลยว่า12ล้านวิวโอ้12ล้านวิวถือว่าเยอะทะยานขึ้นเยอะเนาะเร็วมากเลยเนาะตอนนี้ผ่านมาเกือบ2เดือนแล้วเนาะกว่าก็ถือว่าเยอะแล้วก็เพลงนี้มีชาวต่างชาตินะคะช่องทำช่องต่างๆนำไปรีแอคชั่นหรือโคเวอร์ก็มีสองสาวชาวสีอเมริกันเนาะเขาก็ได้นำแอฟริกันเขาก็ได้นำเพลงน้องเนี่ยไปรีแอคชั่นก่อนแล้วพอทีนี้มันเพราะไงหัดร้องในหัดร้องแบบสไตล์ของเขาเองภาษาเขาที่ไม่ได้แบบไม่ได้เรียนภาษาไทยอ่ะน่ารักมากแล้วก็มีหลายๆช่องของชาวต่างชาตินำไปรีแอคชั่นเหมือนกันเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่ทำให้เรารู้ว่าวงการหมอลำเพลงหมอลำเพลงหมอลำก็ดังไปไกลมากทำให้ต่างชาติหันมาสนใจเพลงหมอลำแล้วทำไมถึงทึ่งรู้ไหมภาษาไทยถือว่าเป็นภาษาที่ยากแล้วแล้วภาษาอีสานเนี่ยยากกว่าที่จะแปลภาษาออกมาได้ตรงแล้วชาวต่างชาติเข้าใจแต่ชาวต่างชาติชื่นชมเอ็มบีนะเขาชอบตั้งแต่เสียงแล้วฟังไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรชอบเสียงน้องอุ๋งอิ๋งแล้วเพลงนี้ก็ไปเป็น MV ยอดเยี่ยมในระดับ12เลยนะ12อันดับโลกของอันดับโลกค่ะเป็น MV ยอดเยี่ยมค่ะโอ้โหแล้วเพลงต่อมาครับผมล่าสุดนะครับสุดท้ายของปี66เนาะนั่นก็คือเพลงยืนหนึ่งแมนเขายืนเมาส์แมนนองครับผมเป็นเพลงโคเวอร์ต้นฉบับเป็นเพลงของบอสโจยมนินกับคุณเพชรสหรัตน์แล้วเพลงนี้นำมาโคเวอร์หรือว่านำมาร้องเป็นฉบับเป็นผู้หญิงเป็นต้นฉบับในเวอร์ชันของผู้หญิงเลยนะยอดวิวเท่าไหร่3ล้านแล้วโอ้โหก็ปังต่อเนื่องทะยานขึ้นต่อเนื่องแฮชแท็กแมลงเนี่ยอันดับหนึ่งในช่อง YouTube นะคะนะหลายวันเลยค่ะเป็นเพลงโคเวอร์นะค่ะเพลงนี้ก็แต่งโดยอาจารย์เพชรสหรัตน์เนาะแต่ออกมาได้กินใจมากๆเลยครับผมอันนี้ก็คือรวมผลงานของอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงแค่เฉพาะเพลงนะครับที่เราไม่รวมอย่างอื่นนะยังไม่รวมคลิปอย่างอื่นที่กำลังเป็นกระแสหลายล้านวิวอันนี้ไม่ได้รวมนะครับอันนี้รวมเฉพาะเพลงสาวสีรวมเฉพาะเพลงอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงตลอด1ปีที่ผ่านมามี9ผลงานเพลงทั้งเพลงของตัวเองแล้วก็เพลงโคเวอร์นะครับยอดวิวทั้งหมดนะครับ 78.3 ล้านวิวทะยานขึ้นสู่100ล้านอันนี้เฉพาะเพลงนะไม่รวมกับคอนเทนต์อื่นๆหรือว่าคลิปอื่นๆหรือว่าไปออกรายการด้วยคลิปมาวันแรก3ล้าน3-4 ล้านคลิปออดิชั่นแล้วก็อีกหลายๆคลิปเลยที่ว่าคอนเสิร์ตข้างครอบครัวเอ่ยที่กลายเป็นกระแสหลายคลิปอยู่บนเวทีที่น้องร้องก็เยอะสาวสีทุกวันนี้บางคลิปก็เป็นล้านจ้างสาวน้อยล่าสุดนี่ไงเกือบล้านแล้วนะคะก็คือทะยานไปขึ้นต่อเรื่อยๆแล้วก็วันที่บอสโจไปหาบ้านอุ๋งวันแรกก็เป็นล้านแล้วนะอันนี้คือที่เราไม่ได้พูดถึงก็คือไม่ใช่ผลงานเพลงเนาะอันนี้เรามารวมผลงานเพลงแล้วทีนี้ปีนี้ล่ะค่ะมารอดูผลงานปีนี้กันดีกว่าว่าอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงจะสร้างปรากฏการณ์อะไรให้พวกเราทึ่งอีกรับรองว่าเป็นผลงานเพลงที่สุดยอดคุณภาพแน่นอนเพราะว่าอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงตอนนี้เธอพัฒนาการแบบก้าวกระโดดน้องเก็บรายละเอียดได้ทุกเม็ดเอาทุกๆวันที่น้องไปแสดงนั่นคือการเรียนรู้น้องไม่เคยหยุดที่จะเรียนรู้หรือว่าน้องไม่เคยหยุดที่จะฝึกฝนตัวเองเลยทั้งที่น้องเป็นคนมีเขาเรียกว่ามีพรสวรรค์ติดตัวมาด้วยซ้ำแต่น้องมีพรแสวงแล้วน้องก็เป็นคนที่ขยันทุกวันนี้น้องก็ยังร้อง
ซาวเสียงอยู่เนาะเช็คซาวแล้วเห็นวันว่างๆวันไหนน้องก็จะซ้อมกอนลำนะสีค่ะนี่แหละโอ้เรายังเพลงนี้ไม่ออกเนาะเพลงกอนลำของน้องนะถ้าออกเป็นซิงเกิลออกมาเนี่ยยอดวิวก็คงเยอะนะน้องแต่แฟนคลับหลายๆคนก็เรียกร้องมาเหมือนกันนะว่าอยากเห็นเพลงนี้ในเวอร์ชั่นที่ออกมาเป็นเพลงออกมาเป็นซิงเกิลออกมาดูซิว่าแฟนคลับเอฟซีจะได้รู้จักอุ้งอิงเพิ่มขึ้นจากตรงนี้มากๆเพราะว่าเหมือนเป็นการเล่าเรื่องราวของรัตนาพรบอนแฟนอันนี้ก็รอดูว่าจะออกมาเป็นซิงเกิลไหมแล้วก็จะออกมาให้เราได้ติดแฮชแท็กมาอะไรนี้หรือเปล่านะคะแล้วก็จะออกมาให้แฟนคลับเอฟซีได้ร่วมกันไปดูไปปั่นยอดวิวช่วยกันหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูค่ะแล้วก็รอติดตามว่าเพลงต่อไปเพลงแรกของปีนี้จะเป็นเพลงอะไรแต่มีแล้วนะเห็นว่าโจกเกริ่นไปตั้งแต่ปีที่แล้วว่ามีเพลงคู่พ่อลูกอีกหนึ่งนะแล้วที่กำลังทำอยู่เนี่ยกำลังประพันธ์เพลงอยู่แล้วก็เหมือนมีเพลงของอุ้งอิงอีกนะยังไม่หมดนะคะมารอดูรอติดตามกันนะครับผมแต่ว่า9ผลงานเพลงที่เรารวมมานะครับยอดวิวทะยานขึ้นสู่100ล้านนะครับตอนนี้อยู่ที่ 78.3 แสนวิวโอ้โหถือว่าเก่งมากๆ1ปีที่ผ่านมาคือการันตีทั้งความสามารถทั้งผลงานทั้งโอทุกๆอย่างคือเขาเรียกว่าอะไรนะมันแบบว่าออกมาให้เราได้เห็นนะโดยที่ว่าเราแบบว่าเราเห็นกับตาเป็นรูปเป็นร่างเนาะเห็นแล้วว่าเห็นแล้วว่าเธอเนี่ยสุดยอดจริงๆของจริงเก่งจริงนึกไม่ออกจินตนาการไม่ออกว่าอนาคตสัก3ปี5ปีข้างหน้าอุ้งอิงจะดังขนาดไหนใช่ไหมสาวสีเนาะนี่ขนาดปีเดียวยังขนาดนี้แฟนคลับเยอะขนาดนี้แล้วก็ได้ทำอะไรไว้ให้เราบอกว่าทึ่งในผลงานขนาดนี้แล้วปีต่อไปจะเป็นยังไงโอ้โหทำไมเจ้าภาพถึงรีบจ้างคิวงานสำหรับเรื่องแพงรู้ไหมทำไมเพราะว่าละครอะไรจอรอจอคิวรออาจอคิวรอน้องอุ๋งอิงฉะนั้นแล้วเจ้าภาพก็เลยรีบจ้างไปก่อนล่วงหน้าจ้างปี67ก็มีแล้วนะ68ก็มีแล้วอะไรนะที่บอกจะบอกว่าก็คือ70ก็มีแล้วนะสำหรับคิวบ้านแพงเนาะเพราะบางงานใช่เพราะช่วงเทศกาลบางงานเขาจัดทุกปีอยู่แล้วเขาก็เลยจ้างล่วงหน้าไปเลยจ้างล่วงหน้าค่ะนี่คือเรื่องราวดีๆที่เรานำมาเล่าให้ FC แฟนคลับได้รับฟังกันนะครับส่วนใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้สาวซีมั่งเลยบ่าวโจ้ดีไซน์ด้วยนะคะกดติดตามพวกเราด้วยเนาะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ